แต่สำหรับช่วงนี้ปิดท้ายกันนะคะตามที่สัญญาไว้จะชิมอันนี้เราจะบอกว่ารสชาติเป็นอย่างไรบ้างแล้วก็ความแตกต่างเห็นภาพก็จะรู้แล้วว่าตรงนี้พรีเมียมกว่าตรงคิเช่นรสชาติจะพรีเมียมกว่าไหมเดี๋ยวจะลองชิมแล้วบอกคุณผู้ชมค่ะแล้วก็ปิดเบรกกันไปในช่วงนี้นะคะในช่วงหน้าจะไปที่บ้านของเราจะติดตามเธอทั้งวันค่ะไม่ให้ไปไหนจะกลับบ้านก็จะตามไปด้วยนะคะไปพูดคุยกับลูกชายคนโตใช่ไหมคะค่ะลูกชายกับลูกสาวยังตัวเล็กๆกันอยู่นะคะเดี๋ยวไปพูดคุยกันถึงความน่ารักของครอบครัวนี้กันด้วยค่ะไส้กรอกของเราเวลาทานนะคะแนะนำให้หั่นตรงหั่นตรงเนี่ย texture หรือว่าเนื้อสัมผัสเขาจะแน่นเนื้อแน่นไหมคะแน่นค่ะแล้วก็กรอบนอกข้างในนิ่มนุ่มแล้วก็แบบรสชาติมันฉ่ำในปากมากไส้กรอกของเราเราจะแนะนำว่าไม่ต้องจิ้มซอสอร่อยกว่าเพราะว่าแต่ละรสชาติเนี่ยเขาจะมีกลิ่นและรสเฉพาะตัวเพราะว่ามีการใส่เครื่องปรุงที่ต่างกันแล้วก็เป็นเครื่องปรุงธรรมชาติลองไปทั้งสองที่แล้วมาดูซิว่าเหมือนที่นายคิดหรือเปล่านะคะเพราะความสำเร็จของแฟรนไชส์เนี่ยมันไม่ได้เกิดจากแฟรนไชส์ต่อแต่ฝ่ายเดียวต่อให้แบรนด์ดีแค่ไหนระบบดีแค่ไหนแต่ถ้าแฟรนไชส์ไม่ได้ช่วยเหลือตัวเองมองเห็นแฟรนไชส์เป็นสูตรสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างซื้อแฟรนไชส์เสร็จเราจะได้ฉันต้องได้ตังค์ฉันต้องได้กำไรมันก็จะไม่สำเร็จประเทศไทยไม่มีแฟรนไชส์คนไหนที่สร้างระบบได้เหมาะกับประเทศไทยแล้วเป็นโชว์เคสให้กับประเทศไทยได้จริงๆนี่คือแรงบันดาลใจของผมที่มีหนังย่างอยู่2เส้นอยู่ในที่กำลังกลางอยากจะเห็นการกระโดดมาอือหืออุ๊ย